มาแล้วครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับปรารถนาสิ่งใดคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบนะครับประกอบด้วยธรรมขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกประการวันนี้ครับจะพูดเรื่องทำไมสวดจักรพรรดิปฏิบัติแล้วก็ยังเจอปัญหาเจออุปสรรคมีความทุกข์อยู่ก็อยากจะบอกแบบนี้ครับบอกว่าจริงๆแล้วพูดเรื่องนี้หลายครั้งพูดเรื่องนี้บ่อยครั้งว่าการสวดจักรพรรดิการปฏิบัติโดยใช้พระคาถามหาจักรพรรดิมาใช้ในการฝึกจิตฝึกใจยกระดับจิตใจเป็นธรรมดามากๆครับที่จะเจอความสุขเจอความทุกข์ต้องบอกให้ทุกคนเนี่ยนะครับย้ำเตือนทุกคนนะครับว่าไม่ว่าเราจะปฏิบัติในรูปแบบใดสายไหนเรามีความทุกข์มีความสุขมีความสมหวังความผิดหวังเป็นปกติครับการวางกำลังใจว่าปฏิบัติรูปแบบนี้สวดมนต์พระคาถานี้จะไม่เจอความทุกข์เลยเป็นการวางกำลังใจที่ผิดและเป็นมิจฉาทิฐิครับอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าเราจะปฏิบัติในระดับไหนนะครับถ้ายังไม่เป็นอริยบุคคลยังไม่สิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับเรายังคงอยู่ในวงจรของวัฏสงสารอยู่นะครับเรายังต้องเจอ เรื่องที่ผิดหวังเรื่องที่ไม่สมหวังอยู่เป็นปกตินะครับดังนั้นแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกครับเรื่องแรกต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทีนี้ทำไมจึงมีคำถามว่าสวดแล้วยังเจอปัญหาอยู่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราวางกำลังใจผิดครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าที่คุณรู้สึกแบบนั้นหรือมีคำถามแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดบาปผิดมหันต์อะไรนะเป็นทุกคนผมเองก็เป็นครับผมเคยทำคลิปนึงไว้ว่าช่วงระยะทดสอบจิตใจ6เดือนของผมเนี่ยนะครับก็เจอปัญหามากมายนะครับเจอสิ่งที่ไม่สมหวังมากมายจนต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าไหนบอกว่าสวดแล้วดีนะครับซึ่งเมื่อย้อนกลับไปก็เป็นการวางกำลังใจเป็นการวาง mindset ที่ผิดเหมือนกันทำไมจึงต้องเจอปัญหาก็ต้องบอกว่าให้กลับไปที่สัจธรรมนะครับกลับไปที่ความจริงข้อหนึ่งว่าเราอยู่ในวิถีแห่งความจริงข้อหนึ่งคือเราอยู่ในวิถีแห่งกรรมครึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ไปพบไปเห็นมาแล้วว่าเราอยู่ในภายใต้กฎนี้นะครับเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีเหตุและปัจจัยนำไปสู่การเกิดบางอย่างขึ้นการเกิดการไม่เกิดการพบการไม่พบการผิดหวังการสมหวังใดๆก็ตามมีเหตุและปัจจัยของมันอยู่ไม่มีอะไรเกิดมาโดยบังเอิญหรือผุดขึ้นมาของมันเองนะครับพระพุทธศาสนาอธิบายสิ่งต่างๆไว้เช่นนี้ดังนั้นแล้วการจะเกิดอะไรบางอย่างหลังจากที่เราปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่าต่อให้เราไม่ปฏิบัติยังไงเสียเราก็ต้องเจอเพราะไทม์ไลน์มันเป็นแบบนั้นครับเราสร้างมันมานะครับมันจะมีหมุดหมายของไทม์ไลน์ว่าสิ่งที่เราเคยทำตรงนั้นจะนำไปสู่อะไรนึกออกไหมครับว่าเราจะเดินทางไปที่แห่งหนึ่งแห่งใดนะครับเราเจออะไรบางอย่างระหว่างทางมากมายและอะไรระหว่างทางมากมายเหล่านั้นก็นำไปสู่สิ่งต่างๆมากมายเหมือนกันแต่ทีนี้หากจะหาเหตุผลให้กับสิ่งที่เกิดสักเล็กน้อยว่าแล้วทำไมล่ะเราทำความดีแล้วยังต้องเจอก็ให้ลองมองแบบนี้นะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับ
การปฏิบัติใดๆก็ตามมักจะมีคนที่มาบอกเล่าประสบการณ์ว่าเจอสิ่งที่ดีเจอปาฏิหาริย์มากมายนะครับแต่ในการปฏิบัติเหล่านั้นก็จะมีครูบาอาจารย์เมตตาตอบคำถามหรืออธิบายเรื่องราวระหว่างนั้นเหมือนกันว่าทำไมบางคนปฏิบัติหรือหลายคนปฏิบัติแล้วยังต้องเจออุปสรรคยังเจอบททดสอบต่างๆครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับลองไปลองฟังหลายๆคนเราจะพบเหมือนกันว่าครูบาอาจารย์อธิบายว่าเมื่อเราเจอกับความทุกข์เจออุปสรรคต่างๆก็ต้องวางใจว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมามีเหตุปัจจัยการที่เราจะต้องเจอความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเจอเพราะเรากระทำมาและเมื่อไหร่ที่เรามีบุญกุศลเราสร้างความดีเรามีต้นทุนอะไรบางอย่างมีทรัพย์สินอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ไม่แปลกอะไรที่ผู้เป็นเจ้าหนี้จะเริ่มเรียกร้องสิทธิ์หรือทวงหนี้ทวงสินก็เป็นปกติธรรมดาที่เราจะต้องถูกหรือต้องรับกับสภาวะของการเป็นลูกหนี้ที่ต้องทวงโดนทวงอยู่ทีนี้การที่เราเป็นลูกหนี้นะครับมันก็จะเป็นลูกหนี้ใน2แบบนะครับสำหรับคนที่เคยเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้นะครับจะรู้ดีนะครับลูกหนี้ก็มี2แบบและเป็นลูกหนี้ที่คุณต้องเลือกเองว่าคุณจะเป็นลูกหนี้ที่โวยวายที่ตัดพ้อแล้วก็ตีมืนอิกนอไปไม่สนใจอะไรแต่ถามว่าเจ้าหนี้ยังคงต้องทวงไหมเรายังเป็นหนี้เป็นสินยังต้องติดอยู่ในใจไหมก็ยังเป็นอยู่หรือเราจะเป็นลูกหนี้ที่เอาละเราเสียใจเราผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นผิดหวังกับแม้กระทั่งผิดหวังกับคนเป็นเจ้าหนี้ก็มีเป็นธรรมดาผิดหวังกับตัวเองก็มีแต่เรายอมรับสุดท้ายเราจะยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นหนี้ของเราแล้วเราก็จะหาวิธีประนีประนอมพูดคุยเจรจาก้มหน้าก้มตาแล้วก็คืนเขาจะคืนเต็มคืนอะไรใดๆก็ตะก็แล้วแต่กฎของการเป็นหนี้คือเมื่อไหร่ที่หนี้ถูกชดใช้หรือถูกทวงหนี้ไปเรียบร้อยแล้วหนี้ก้อนนั้นก็หมดไปถูกไหมครับดังนั้นการที่เราจะเจออะไรบางอย่างที่ต้องเจอเนี่ยนะครับส่วนนั้นมันหมดไปนะครับคดีความส่วนนั้นมันหมดไปนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้ามันจะต้องโดนทวงนะครับมันก็ต้องโดนนะครับเพราะในเมื่อเราอยู่ดีๆเรามีเงินขึ้นมาอยู่ดีเรามีบุญขึ้นมาอยู่ดีเรามีความดีขึ้นมาเป็นธรรมดานะครับที่เราจะต้องชดใช้ส่วนที่เราเคยทำมานะแต่ทีนี้นะครับเราก็ไม่มีทางรู้ใช่ไหมครับว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างอย่างไรมาบ้างมันก็จะมีหลักเกณฑ์ที่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงตามาท่านสอนนะครับว่าอะไรที่ทำผิดไปแล้วเนี่ยผิดไปแล้วก็ช่างมันครับตั้งหน้าตั้งตาทำวันนี้ทำปัจจุบันนี้ให้ดีนะครับอย่าไปพยายามนึกถึงหรือรู้สึกไม่ดีกับสิ่งนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาทำวันนี้นะครับทำให้ดีที่สุดนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยครับดีที่สุดแล้วนะครับดังนั้นแล้วถ้ามันจะต้องเจอก็ต้องเจอครับเผชิญหน้าครับพึงผายไว้นะครับยืดอกไว้ครับทุกคนเคยผ่านเส้นทางนี้ผ่านด่านนี้มาทุกคนครับผมรับประกันว่าคนสวดจักรพรรดิหรือแม้แต่การปฏิบัติสายอื่นๆต้องเจอครับผมมีโอกาสเจอพี่ชายที่นับถือซึ่งปฏิบัติทั้งในแนวอานาปานสติและในแนวการปฏิบัติอย่างเข้มข้นก็เคยท้อใจถึงกับตะโกนด่าทอฟ้าด่าทอเทวดาสุดท้ายก็เจอเหตุการณ์ประหลาดหนึ่งที่เป็นอัศจรรย์แล้วมีคำตอบกับตัวเองว่าก็เขาอยากทดสอบว่าคุณจริงแค่ไหนดังนั้นก็ต้องถามตัวเองว่าตัวเองอ่ะคุณเองอ่ะจริงแค่ไหนทำจริงแค่ไหนและเป็นคนจริงแค่ไหนที่จะเผชิญหน้ากับความจริงโชคดีนะทุกคนสู้ๆ